เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100 ปีกรมเจรทหารบกด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทรงสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ผินพระพักทางเบื้องขวาภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเบื้องล่างมีข้อความว่ารัชกาลที่9โดยมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์ไขว้ขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมเจรฐานบกและมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบภายในวงขอบเหรียญมีเบื้องบนมีข้อความว่า100ปีกรมเจรฐานบก6พฤษภาคม2546ประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความว่า10บาทน้ำหนัก 8.5 กรัมวันที่ประกาศใช้6พฤษภาคม2546นะครับจำนวนที่ผลิตนะก็คือ3ล้านเหรียญนะจำนวนที่ผลิตก็คือ3ล้านเหรียญ